มากันอีกข่าวกับหลีจื้ออิงนะคะซึ่งเป็นพระเอกที่เขาบอกว่ารวยเงียบค่ะหลินจื้ออิงหรือจิมมี่ลินพระเอกหน้าเด็กของแฟนๆวงการบันเทิงจีนคร่ำบอดในวงการมาตั้งแต่ยุค 90s โดยเขานะคะนอกจากจะเป็นดาราและนักร้องมากฝีมือแล้วและอย่างที่หลายคนทราบเขาก็ยังเป็นซิงนักขับรถเร็วลงแข่งในฐานะนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันมืออาชีพกับทีมเฟอร์รารี่ด้วยซึ่งความคลั่งไคล้รถสปอร์ตของเขานะคะแล้วก็ความเร็วนั้นแน่นอนว่าถ่ายทอดไปสู่ลูกๆอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าทายาททั้ง3ของหลินจื้ออิงต่างได้ซึมซับและใกล้ชิดกับรถแรงม้าสูงเหล่านี้ที่ถูกนำมาจอดไว้ในห้องนั่งเล่นในบ้านไม่เพียงเท่านั้นหลินจื้ออิงวัย46ปียังเป็นช่างภาพที่มีฝีมือรวมทั้งมีธุรกิจของตัวเองจากการเปิดบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ร่วมกับน้องชายเรียกว่าทำงานครอบคลุมแทบทุกแขนงขนาดนี้จึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ร่ำรวยจนสื่อทั้งสายบันเทิงธุรกิจและกีฬาต่างจับตาเสมอล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งประกาศศักดาความล่ำซำของตัวเองโดยการซื้อรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ Tesla 4มาไว้ในครอบครองหลังจากเปรยๆว่าอยากได้รถรุ่นนี้มาไว้ใช้ได้เพียงแค่4วันหรือก่อนหน้านี้ก็เคยขับรถสปอร์ต McLaren มูลค่าหลายล้านพาลูกชายไปซื้อชานมไข่มุกมาจับแบบชิวๆค่ะรวยมากๆแต่พระเอกคนนี้นะคะรุ่นแพ้เองรุ่น 90s หล่อมากๆชอบมาก